เปลี่ยนมากครับอันนี้คือผมนะครับก็เมื่อก่อนผมก็อยู่บ้านนะครับนี่คือว่าไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ก็มีพี่เขาคนหนึ่งก็มาแนะนำมาว่ามาลองเทสมาลองเล่นดูมาเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเกิดเล่นได้ก็ไปเล่นดูครับผมอันนี้คือก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องมาติดทีมเอคือทีมชาตินะครับนี่คือว่าเล่นเพื่องานมีเปิดหูเปิดตาประมาณนี้ครับแล้วก็คืออันนี้ได้โค้ชเขาก็เห็นแววว่าผมสามารถแล้วเล่นได้จะก็เลยก็มาปั้นมาสอนผมก็ได้ถึงเนี่ยครับใช่ครับมีคุณค่ามากครับมากขึ้นครับผมมีคุณค่ายังไงบ้างครับพี่ที่เล่าก็คือผมสามารถคือเอาง่ายๆคือว่าแบ่งเบาภาระก็คือหาเงินก็คือดูแลพ่อแม่ได้ครับประมาณนี้ครับมาดูภูมิใจครับผมก็ภูมิใจก็มากครับก็ปกติผมว่าผมก็อยู่บ้านเฉยๆผมก็คิดมากว่าทำไมจะคือไงครับก็คือว่าดูช่วยพ่อแม่ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมดูแลครอบครัวได้ก็ดีใจแล้วครับผมก็อยากให้น้องๆครับหรือว่าพี่ๆนะครับก็คือว่าอยากให้มาลองดูนะครับมาเปิดหูเปิดตาดูครับว่าถามเขาว่ายังไงประมาณนั้นหรือว่าไปเปิดหูเปิดตาไปข้างนอกบ้างอย่าอยู่แต่บ้านอย่าให้ทั้งน้องๆกับพี่ๆอยากจะให้ออกมาสู่สังคมครับผมเพื่อจะได้ดีขึ้นครับ